จะรวยสบายดีนะคะเจ้าค่ะคุณหญิงก็ไม่เจ็บไม่ไข้อะไรกับเขาหรอกอีฉันน่ะนึกเอาไว้แล้วว่าถ้าได้เจอคุณหญิงในวันพระนี้อีฉันใคร่จะขอทวงถามถึงสิ่งที่ได้รับฟังมาสักหน่อยเดี๋ยวว่าอีฉันจำจี้จำชัยเลยแม่ละอ่อนหัวเดียวกระเทียมรีบอีฉันเองแล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปบังคับหลานเขยคนนี้ให้เขารู้จักคิดดีคิดชอบอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบได้ก็ได้แต่หวังบารมีของคุณหญิงเป็นที่พึ่งเอาเธอเอาเธออีฉันเองก็อยู่เฉยไม่ได้เหมือนกันนะคะที่จะให้พยศเนี่ยยกย่องเอาผู้หญิงไม่ดีมาเป็นลูกเป็นเมียจริงจังเข้ามาใช้สกุลเดียวร่วมกับพวกเราแต่ก็ในเมื่อมันแท้งไปซะแล้วอย่างเนี้ยพยศก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นข้ออ้างอีกแล้วล่ะค่ะแล้วถ้าพยศเขาดื้อรั้นไม่เชื่อฟังล่ะคะคุณหญิงจะทำอะไรกับเขาได้ก็ถ้าหากว่าพยศยังใช้นามสกุลพลาธรแต่หากไม่ฟังพี่สาวคนเดียวที่เหลืออยู่คนนี้ของเจ้าคุณพ่อของเขาละก็อีฉันคนเดียวอาจจะทำอะไรเขาไม่ได้แต่คนสกุลเราทั้งสกุลจะไม่ยอมรับนับถือเขาอีกแม่จะรวยว่าอย่างนี้พอจะเป็นการลงโทษที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรล่ะคะโอ้ยคุณยศขอรับคุณยศเล่นเก่งขนาดนี้แล้วกับผมจะเอาอะไรไปสู้เหรอขอรับคุณพี่ยศเจ้าขาคุณพี่ยศชนะแล้วคุณพี่อยากได้อะไรเป็นรางวัลเจ้าคะเดี๋ยวทองไพรำจะจัดให้ทองไพรำก็รู้นี่จ๊ะว่าพี่อยากได้อะไรมานี่มาขอพี่จูบสักทีบ้าคุณพี่นี่ก็อายพวกบ่าวไพร่มันไม่อายมันทำไมคนกันเองทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวกันสิคะคุณพี่คุณพี่อย่าพยายามจ๋าคุณหญิงศรีสรราชมาเชิญคุณยศไปพบที่ตึกเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ตายศไปกินไปนอนอยู่ที่เรือนนั่นตลอดเวลาเลยแล้วเนี่ยกรรมเวรคุณหญิงป้าครับคุณหญิงป้าครับใครจะฟ้องใครจะใส่ไฟหลานอย่างไรคุณหญิงป้าอย่าไปฟังนะขอรับไม่ได้มีใครมาฟ้องอะไรป้าหรอกเพียงแต่ป้าห่วงใยหลานของป้าที่เป็นลูกชายคนเดียวของท่านผู้หญิงอุ่นภรรยาเอกของเจ้าพระยาพลาธรโอ้คุณหญิงป้าขอรับกระผมทราบขอรับว่าคุณหญิงป้ารักกับผมก็ผมก็รักคุณหญิงป้าขอรับแม่วันนี้นี่ทั้งโชคดีจริงๆนะขอรับที่คุณหญิงป้ามาถึงที่นี่พวกกับผมมีข่าวดีจะไปเรียนให้คุณหญิงป้าทราบอยู่พอดีขอรับคือว่าทองไพรำท้องอีกแล้วขอรับอะไรนะถ้าคุณหญิงป้ารักกับผมคุณหญิงป้าควรจะดีใจกับผมด้วยนะขอรับอ
อีกไม่ช้าข้าก็เห็นจะต้องปล่อยข่าวอีกว่าทองไพรำแท้งก่อนที่คุณป้ากับพวกคุณพี่ๆข้าจะมาจับผิดขอรับแล้วก็ต้องบอกใหม่ว่าท้องใหม่อีกอย่างนั้นเหรอวะบางทีคุณทองไพรำอาจจะท้องขึ้นมาสักวันก็ได้นะขอรับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิแต่ทำไมล่ะนี่ข้าไม่เข้าใจจริงๆนะว่าเมื่อไหร่ผู้ใหญ่จุนจ้านทุกคนจะราข้อเลิกบีบคั้นเขี้ยวเข็นข้าสักทีน่ารำคาญนะหรืออีกทางคุณยศก็ทิ้งแม่ทองไพรำเฉดหลอนออกไปเท่านี้ทุกคนก็สบายใจคุณยศก็หมดปัญหาไอ้ขน้องนี่เองดูถูกข้าฮะคิดว่าข้ากลัวใครจนหางจุกตูดใครสั่งอะไรคำเดียวข้าทำตามอย่างนั้นเหรอวะนี่เองไม่รู้เลยฮะว่าบ้านพลาธรใครเป็นเจ้าของใครเป็นทายาทโดยตรงของท่านเจ้าพญาพลาธรฮะคือกับผมก็แค่ไม่อยากให้คุณยศมีปัญหากับญาติพี่น้องนะขอรับกูไม่เคยกลัวใครมึงจำไว้ไอ้ขน้องคนยศพลาธรไม่เคยก้มหัวให้ใครไว้กระผมก็ว่าอย่างนั้นแหละขอรับยาจีนนี่มาจากเมืองจีนเลยเชียวนะกินทั้งแกแล้วก็คุณยศยาเนี่ยบำรุงไตมดลูกรังไข่แล้วก็น้ำเชื้อผู้ชายกินซะคนที่เขามีลูกยากน่ะกินได้ผลมานักต่อนักแล้วใช้มาเป็นร้อยปีละคุณแม่ลิงเจ้าขาแต่ว่าห่อใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทองไม่ต้องตะบี้ตะบานกินมาทั้งปีทั้งชาติเลยหรอกหรือเจ้าขาอ้าวก็ถ้าแกอยากมีลูกแกก็ต้องอดทนสิเออแต่จะว่าไปฉันดูโง่เฮงหน่วยก้านแกแล้วเนี่ยแกไม่น่าเป็นคนมีลูกยากนี่นะก็มันก็อาจจะไม่ใช่พอทองก็ได้นี่เจ้าคะคุณพี่ยศเองน่ะอาจจะเป็นตัวการก็ได้ดูอย่างแม่เมียเอกของเขาสิเจ้าคะอยู่กันมาตั้ง 3-4 ปีก็ไม่เห็นจะท้องเลยก็เพราะอย่างนี้ไงแกถึงต้องท้องให้ได้น่ะปล่อยให้สุดฝีมือเลยนะทองทั้งหงร่อนมังกรรำแล้วก็ยาจีนนี่แล้วก็อย่าลืมไปบนบานศาลเจ้าที่ตลาดด้วยล่ะช่วยกันทุกทางมันต้องได้ผลสักวันละนะก็ไม่แน่นะถ้าหากว่าแกมีลูกชายให้คุณยศได้ลูกชายของแกอาจจะได้สมบัติทั้งหมดของบ้านพลาธรก็ได้ใครจะรู้